วันนี้ค่ะ14เมษายนมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะคะเตือนภัยพี่น้องประชาชนค่ะรับมือกับพายุฤดูร้อนในช่วงสงกรานต์นะคะตั้งแต่วันนี้14เมษายนจนถึงวันที่15เมษายนค่ะทางด้านของท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้กล่าวว่าสภาพอากาศช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์นะคะตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่13เมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยตอนบนค่ะยังมีอากาศที่ร้อนจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมทั่วไปกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ขณะที่ลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะสำหรับลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ค่ะทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยโดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่14ถึง15เมษายนมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะมีกำลังที่แรงขึ้นปะทะกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดส่งผลทำให้ประเทศไทยของเราส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนของเราเนี่ยพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นค่ะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะโดยจะเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนส่วนในภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปด้วยค่ะสำหรับการตรวจวัดอุณหภูมินะคะสูงสุดของประเทศไทยคุณผู้ชมเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย42ถึง43องศาเซลเซียสนะคะสำหรับในช่วงวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ41ถึง42องศาเซลเซียสค่ะภาคเหนือเนี่ยสูงสุดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื้อเจ้า 41.6 องศาเซลเซียสขณะที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะวัดได้อยู่ที่ 38.9 องศาเซลเซียสนะคะวันนี้พิษณุโลกนะคะก็ฟ้าหลัวนิดๆนะคะฟ้าหลัวนี่ดิฉันก็ยังคิดว่าเป็น PM 2.5 หรือว่าพายุฤดูร้อนจะพาดผ่านเข้ามาดูแลตัวเองด้วยนะคะก่อนการเดินทางเช็ครถเช็คสภาพอากาศก่อนนะคะ14 15อาจจะมีฝนตกในเขตภาคเหนือของเราค่ะ